بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับตลอดน่าจะเป็นพี่ๆผมหลายๆท่านนะฮะวันนี้นะครับที่จะมาพูดคุยจริงๆการพูดจะบรรลุผลนะครับผมก็อยากจะให้เป็นการสอบถามซักถามกันด้วยนะฮะเพราะบางทีบางประเด็นนะครับที่อยากจะรู้ว่าอันนี้มุสลิมมองยังไงหรือมุสลิมอันไหนทำได้ไม่ได้อันนี้แหละครับผมก็จะบอกให้ในจุดที่ผมสามารถที่จะบอกได้นะครับส่วนก่อนอื่นเลยนะครับอามานะหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผมได้รับตรงนี้นะจะพูดคุยในเรื่องปรัชญาที่เขาเข้าใจกันนะว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอันดับแรกเลยนะครับที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยก็จะมีทั้งมุสลิมด้วยและไม่ใช่มุสลิมด้วยนะเอาละครับผมพูดวันนี้ต้องย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้มาสอนนะครับไม่ได้มาสอนและก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่ามาโชว์พาวเวอร์หรือโชว์อะไรทั้งสิ้นเรียกว่าพูดคุยและก็ขอบคุณครับให้ความเข้าใจกันในจุดหนึ่งนะครับในฐานะผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นคนพื้นที่คนหนึ่งนะก่อนอื่นแค่แนะนำตัวนิดนึงนะครับผมก็เป็นวิทยากรอิสระทั่วไปนะฮะเดิมพื้นเพอายอคนที่นี่แต่คุณแม่ผมคนกรุงเทพนะฮะจึงได้มีโอกาสไปมาไปมาเพื่อจะได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจในภาษามากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกเลยผมบอกว่าคนพื้นที่นะครับในการทำงานทั้งหมดเลยในหลักของมุสลิมเองว่าได้บางทีเราจะพบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีคำถามเยอะมากว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ความเป็นมุสลิมนะครับในจุดหนึ่งเนี่ยทำไมอิสลามต้องมีคำพูดหรือแบบว่าอันนี้อิสลามทำได้หรือไม่อันนี้อิสลามทำไม่ได้อันนี้มุสลิมทำได้อันนี้มุสลิมทำไม่ได้เราจะพบอย่างนี้มากกว่าพื้นที่ที่เราไปลงในภาคอีสานหรือภาคเหนือหรือภาคไหนๆคำตอบหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกเลยบอกว่าเพราะจุดหนึ่งเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยนะครับมีหลักการอย่างหนึ่งคือว่าศาสนาที่เราเรียนหลักการอิสลามที่เราเรียนเราจะไม่ใช้มันเฉพาะในมัสยิดอย่างเดียวนะครับอิสลามจะถูกสอนว่าหลักการทั้งหมดในคัมภีร์อัลกุรอานในคำสอนของศาสดาเนี่ยเราจะต้องถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั่นคือเป้าหมายหลักที่สุดในการเป็นมุสลิมที่ดีนะครับเราจะไม่ได้ถูกสอนเรื่องละหมาดอย่างเดียวแต่เราจะถูกสอนบอกว่าการแต่งงานการอยู่ร่วมกันการทำงานการอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนิกกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงมันจึงมีบางคนนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ที่เป็นมุสลิมเดิมนะอาจจะเข้าใจไปในบริบทหนึ่งบอกว่ามุสลิมเนี่ยเราต้องอยู่เฉพาะแบบนี้นะเราจะคบหรือเราจะสังคมกับพี่น้องต่างศาสนิกบางคนบอกว่าเราจะคบสมาคมกันไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดหรือบางคนความรู้สึกว่าเราอยากจะมีสังคมเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวผมเคยเจอบางเคสนะครับณตรงนี้เนี่ยน้องคนหนึ่งนะเป็นมุสลิมใหม่เข้ารับอิสลามและก็ได้คุยคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนะครับก็ทุกข์ใจมากเขาก็คุยแล้วก็บอกผมว่าลูกเขาเนี่ยอยู่ๆก็ออกจากโรงเรียนนะจากเคยเรียนโรงเรียนแล้วก็ลาออกจากโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดความเครียดนะครับจากเด็กที่เรียนดีเนี่ยผมก็บอกเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนัดเจอเราคุยกันผมก็ไปพบกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็เด็กคนนี้ที่เข้ารับอิสลามผมก็ถามแล้วคุยบอกว่าทำไมน้องถึงออกจากโรงเรียนครับและทำไมน้องไม่อยากอยู่ตรงนั้นคำตอบหนึ่งที่น้องบอกผมนะครับบอกว่าหนูอยากอยู่เฉพาะกับสังคมมุสลิมอย่างเดียวหนูรู้สึกไม่อยากอยู่กับคนในสังคมที่มีต่างศาสนิกอยู่ด้วยผมก็ถามว่าแล้วน้องเนี่ยศึกษาคำสอนตรงนี้เนี่ยและหลักการตรงนี้นี่มาจากไหนนะเอาจากตรงไหนครับน้องก็เงียบนะแล้วก็บอกโอเคฟังจากท่านนั้นบ้างท่านนี้บ้างผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะน้องถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ในประเทศใดๆเลยในโลกนี้เราต้องอพยพตัวเองและไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอย่างเดียว
บอกอิสลามสอนยากขนาดนั้นหรือไม่ผมบอกน้องครับจริงๆหลักการศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกหรือสอนให้เราอยู่เฉพาะในสังคมมุสลิมอย่างเดียวแต่ในหลักความเป็นจริงอิสลามคือวิถีชีวิตมนุษย์คุณต้องเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมคุณต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้แต่เป้าหมายหลักที่สุดเราต้องอยู่กับเขาด้วยดีอันนี้ผมจะบอกว่าอันนี้น้องถือว่าน้องเข้าใจบริบทอิสลามผิดมากและสำคัญที่สุดปัญหายิ่งกว่านั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยจะมองเข้าใจอิสลามว่าสอนแบบนี้เลยผมจึงบอกว่าคุณพ่อฮะหลักการอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้แต่สอนให้เราอยู่ร่วมกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์จึงสอนบอกว่าอยู่ร่วมกันด้วยดีอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการที่จะอยู่ร่วมเป็นสังคมอยู่ร่วมกันแต่เพียงแต่อย่างเดียวแค่นั้นเองฮะหลักการอิสลามมีอย่างเดียวแค่นั้นเองบอกละคุมดีนุคุมในอัลกุรอานบอกละคุมดีนุคุมศาสนาของเขาของเขาส่วนของเราของเราบริบทตรงนี้ความหมายตรงนี้คือว่าในยะเรื่องใดก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการปฏิบัติศาสนกิจนะพี่น้องของพุทธก็จะมีการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวพุทธถูกไหมครับจะมีวิสาขะบ้างมาฆะอะไรต่างๆมากมายของมุสลิมมีการละหมาดมีการปฏิบัติศาสนกิจและอิสลามจึงตั้งเอาไว้ว่าอยู่ร่วมกันได้งานใดเขาเรียกว่ากิจกรรมใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจมุสลิมอนุญาตให้ร่วมทำได้หมดเลยนี่คือเบื้องต้นง่ายๆแต่อันใดที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อหรือหลักศาสนาอันนี้แหละครับอิสลามจึงมีข้อยกเว้นนิดนึงว่าเราจะไปเข้าร่วมอย่างนี้ไม่ได้นะแต่มุสลิมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโจมตีหรือจะไปประณามหรือจะไปก้าวกายกับพี่น้องชาวพุทธที่ปฏิบัติศาสนกิจของเขาห้ามโดยเด็ดขาดอันนี้คือคำว่าศาสนาท่านของเขาของเขาของเราของเราเราจึงถูกสอนมาแบบนี้จริงๆนะครับบอกว่าเลยอยากบอกกับพี่ๆทุกท่านเลยนะว่าอันดับแรกตรงนี้เนี่ยเราคือคนหนึ่งที่ได้ทำงานในพื้นที่ตรงนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้เติบโตที่3จังหวัดภาคใต้ผมคุณพ่อเป็นคนปัตตานีถูกต้องแล้วแต่ชีวิตส่วนใหญ่ผมจะอยู่กรุงเทพวินาทีแรกที่ผมมาเรียนที่ปัตตานีอันนั้นผมก็เข้าไปในม.1แล้วนะเมื่อมาเรียนเนี่ยผมเรียนได้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนก็เจ็บเป็นไส้ติ่งตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลผมจำได้ว่าผมร้องไห้กับพ่อและผมร้องไห้กับคุณแม่และผมบอกเลยว่าผมจะกลับบ้านผมจะไม่อยู่ที่นี่ทำไมครับพ่อเครียดมากและแม่ก็เครียดมากผมบอกเลยว่าผมจะไม่เรียนที่นี่ผมจะไม่อยู่ที่ปัตตานีผมจะกลับกรุงเทพไปอยู่กับคุณยายผมเกก็เครียดและถามเหตุผลว่าทำไมเพราะอะไรสิ่งแรกที่ผมบอกผมก็ว่าเป็นปัญหาหนึ่งของคนที่ไม่ใช่เคยอยู่พื้นที่แล้วมาอยู่พื้นที่ในแรกๆผมบอกอันดับแรกเลยบอกว่าผมฟังเขาคุยไม่รู้เรื่องผมฟังเพื่อนผมพูดไม่รู้เรื่องเขาพูดภาษาอะไรกันก็ไม่รู้และหนึ่งพอไม่รู้เรื่องต้องยอมรับภาษาจึงมีส่วนมากในการเลือกคบเพื่อนใครสโลแกนที่สวยงามที่เราเขียนเอาไว้เพื่อนไม่มีคำว่าภาษาไม่มีคำว่าชนชั้นแต่หลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราพูดง่ายๆผมพูดมลายูไม่ได้ตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ได้เลยผมบอกพ่อว่าผมเรียนไม่ได้ที่นี่ยังไงผมต้องกลับผมร้องไห้ผมขอบอกว่าผมจะไม่อยู่ที่นี่โดยเด็ดขาดผมไม่มีเพื่อนเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเขาถูกไหมเขาเพื่อนก็จะคุยภาษายาวีของเขามาลายูของเขาผมบอกผมฟังไม่รู้เรื่องและก็ไม่เข้าใจอะไรเลยบริบทวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกันมากระหว่างผมกับเพื่อนจึงผมว่าอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจเขามากและเป็นสิ่งที่แปลกมากๆนะครับบอกว่าผมกลัวไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่ใช่กลัวว่าเขาจะทำร้ายนะฮะแต่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนอื่นเหมือนกับเราไม่ใช่เพื่อนเขาแล้วก็เขาไม่เหมือนกับความรู้สึกเขาไม่ได้เห็นเราอยู่กับเป็นเพื่อนเขาเลย
พ่อก็บอกนะครับว่าลองเรียนก่อนละกันสักเทอมนึงนะถ้าเรียนไม่ไหวแล้วมันเครียดแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงๆโอเคแม่จะให้ผมย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมผมบอกโอเคผมตัดสินใจเรียนต่ออีกหนึ่งเทอมและทำยังไงครับทีนี้เลยบอกว่าเมื่อเข้าไปทีนี้ทางเดียวที่ผมมีสองทางให้ผมต้องเลือกหนึ่งเข้าหาพวกเขาและพยายามฟังแล้วศึกษาและเข้าใจว่าเขาพูดอะไรพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนหรือสองผมจะยืนหยัดของผมและผมจะไม่เข้าสังคมกับพวกเขาเลยนะแต่แล้วพี่น้องนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆอยู่แล้วก็ลองพูดลองคุยลองถามลองไถ่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับนะครับเราจะเข้าใจพวกเขาจริงๆต่อเมื่อถึงเวลาที่เราเข้าถึงตัวพวกเขาจริงๆทำไมผมถึงกล้าเข้าถึงพวกเขาตอนนั้นเราเป็นเด็กด้วยกันหมดนะเด็กยังวัยรุ่นตอนต้นสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าถึงพวกเขายอมรับว่าผมอยากจะมีเพื่อนอยากจะเข้าใจและอยากจะมีอยากจะรู้ว่าเขาพูดอะไรผมตัดความกลัวออกแล้วก็คุยกับพวกเขาและเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งเลยนะทุกๆภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราเราจะถูกสอนและเริ่มต้นด้วยคำพูดลามกเสมอแปลกมากๆนะผมเชื่อนะฐานพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่เคยว่าอีสานมาหรออยู่อีสานบ้างอยู่โคราชบ้างเวลามาประจำการที่นี่เจอเพื่อนมุสลิมด้วยกันเนี่ยบางทีถ้ามันวัยรุ่นวัยใกล้ๆกันเนี่ยคำสอนแรกๆมันจะไม่สอนมาแกนาซิหรอกครับมันจะไม่สอนหรอกครับว่ามาแกนาซิหรือว่ากีมานอเนี่ยยังไม่สอนถ้าเจอรุ่นเดียวกันเนี่ยคำออกแรกๆเป็นแนวนั้นหมดเลยนะเลยบอกนะชีวิตเรานะครับพี่น้องบางทีการมีสาระมันถูกเริ่มมาจากการไม่มีสาระเหมือนกันนะความจริงบางอย่างความยิ่งใหญ่มันเริ่มมาจากการละเล่นสุดท้ายมันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตเราเลยเข้าใจเลยอยากจะบอกนะครับว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจุดที่จะทำให้เราส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าอันดับแรกเหมือนกับเราอยู่คนละฝั่งคนละเขาเรียกอะไรนะคนละวัฒนธรรมกันอันนี้ภาษาเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่เราจะก้าวข้ามได้ไหมบอกก้าวได้ภาษาอังกฤษเรายังเข้าใจเลยภาษาอังกฤษเรายังเข้าใจภาษาฝรั่งเศสเรายังเรียนรู้ได้ขอแค่หัวใจเรากล้าเข้าไปแค่นั้นเองผมเชื่อนะครับหลายคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพูดมาลายูได้ชัดกว่ามุสลิมเดิมอีกเลยบอกนี่คืออันดับแรกเลยบอกกับพี่ๆทุกคนเลยนะครับบอกว่าเราเนี่ยนะฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องตรงนี้แหละภาษาโอเคตอนนี้อาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะเริ่มรู้ฟังมากขึ้นผมไปบรรยายบางที่นะฮะคำว่าบรรยายศาสนาเนี่ยถ้าคนผู้ใหญ่เขาก็จะเข้าใจว่าเวลาพูดตอนผมไลฟ์แต่ก่อนคนจะทักเลยนะอาจารย์ทำไมไม่บรรยายภาษามาลายูครับนะผมถามว่าฟังไม่รู้เรื่องหรอครับไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลาเราดูละครเนี่ยละครไทยเต็มซีรีส์เลยนะครับเวลาเราเปิดช่อง7ช่อง3เราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยไทยทั้งดุ้นเลยนะเราดูเนี่ยเราร้องไห้ด้วยเรามีน้ำตาไหลด้วยเราซึ้งกับมันด้วยกับเรื่องละครตรงนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าการคุยเรื่องศาสนาอันดับหนึ่งเนี่ยนะเรื่องของภาษามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาภาษาเป็นวัฒนธรรมดังนั้นณตรงนี้นะครับจึงอยากให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับว่าหนึ่งเข้าใจเขาในระดับหนึ่งโอเคเราเข้าถึงได้ในเรื่องภาษาไม่ยากส่วนที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นมากกว่าภาษานั่นคือแนวทางวิถีการดำเนินชีวิตในบางอย่างนะในบางอย่างอย่างเช่นผมบางทีเคยได้คุยนะกับอิหม่ามบ้างนะครับกับบรรดาเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการมัสยิดบอกเวลาบางพื้นที่พี่น้องนัดแล้วไปเรียกบางทีมีอบรมมีสัมมนากันโอเคในช่วงแรกๆจะเกิดปัญหาหนึ่งนะนั่นคือในบริบทของเรื่องฮาลาลฮารอม
นะในเรื่องฮาลาลฮารอมอันไหนที่มุสลิมทานได้อันไหนมุสลิมทานไม่ได้ผมเข้าใจนะบางที่เนี่ยเขาต้องการจะเซฟแล้วเลยพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนมุสลิมเวลาจุดเข้าไปเข้าไปยกโต๊ะโต๊ะหนึ่งเสิร์ฟอาหารเลยนะเป็นจัดเมนูเรียบร้อยมีไก่มีปลานะโอเคมีไก่มีปลามีอะไรต่างๆบอกเชิญทานได้นะครับอิหม่ามยกมือค้างเลยนะบอกอิหม่ามทำไมไม่กินล่ะครับไม่ใช่หมูนะอันนี้คือไก่อิหม่ามตกใจบอกไก่นะครับขอโทษนะครับพอดีมุสลิมหลักการอิสลามอย่างหนึ่งต้องกินของที่มุสลิมเชื่อบางคนไม่ทราบโอเคอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเราค่อยๆศึกษาและเรียนรู้เข้าใจบอกบางอย่างจุดหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นจุดเซนซิทีฟเล็กๆเองถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์เราเรียนรู้อยู่แล้วก่อนที่จะมาสู่พื้นที่ที่ตรงนี้นะแต่ผมอยากจำบอกกับทุกท่านไว้อย่างหนึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถึงแม้จะมีภาษามีวัฒนธรรมมีหลักการศาสนาปฏิบัติแต่พวกเขาหรือคนในพื้นที่คือส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเหมือนกับเราเลยนะในความเป็นไทยยังมีอยู่ในความที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสและความเป็นสยามเมืองยิ้มยังมีอยู่ในคนพื้นที่เช่นกันเพียงแต่ว่าในจุดหนึ่งขอแค่เราอยากเข้าใจนะครับนิดเดียวว่าอิสลามมีวิถีชีวิตแบบนี้จริงๆบางครั้งในจุดบางจุดนะวันบางวันอันนี้ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าเวลาเราจะทำกิจกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อิสลามมีอยู่วันเดียวนะที่วันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดในบรรดา7วันผมบอกเข้าใจนั่นคือวันศุกร์เมื่อเข้าใจว่าวันศุกร์ปัญหาหนึ่งที่เกิดบางพื้นที่นะผมไม่ได้บอกว่าทุกพื้นที่บางพื้นที่ถ้ามีการไม่เข้าใจเกิดขึ้นบางครั้งนัดผู้นำศาสนาเพื่อเสวนาหรือสัมมนามันตรงกับวันศุกร์นี่คือความลำบากมากชาวบ้านบางทีบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาไม่เข้าใจและบางคนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโดนวันศุกร์ครับทำไมต้องตรงกับวันศุกร์ครับวันศุกร์เป็นวันที่ละหมาดเขาเรียกว่าภาคบังคับต้องไปมัสยิดเมื่อไปตรงวันนั้นอาจจะมีคนไม่มาอาจจะมีคนบ่นอาจจะมีคนไม่พอใจอาจจะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นบางทีจุดเล็กน้อยนี่แหละครับเราไม่ได้เจตนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่บางจุดผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราค่อยๆศึกษาในพื้นที่และผมว่าเราจะเข้าใจอีกมากมายเดี๋ยวผมน่าจะเปิดคำถามให้ด้วยเพื่อท่านอยากจะทราบในข้อมูลไหนผมจะได้อธิบายให้ตรงที่คันนะครับเราจะได้เกาถูกที่นะฮะเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านใครมีคำถามหรืออยากจะสอบถามเรื่องราวใดๆอินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งใดผมตอบได้ผมก็จะตอบให้สิ่งไหนที่ผมไม่ทราบจริงๆอัลเลาะห์อะลัมอันนั้นผมก็ไม่สามารถจะตอบได้อันนี้เป็นการเปิดเหมือนกับมาพูดคุยนะฮะพี่น้องถามผมและผมจะตอบในจุดมุมมองและความเป็นมุสลิมว่าอันไหนที่เราหลักการอิสลามเดินได้หรือหลักการอิสลามเดินไม่ได้แค่นั้นเองหลักสำคัญที่สุดนะครับบอกว่าการอยู่แบบวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันโดยสันติอิสลามมีมานานมากหากจะย้อนไปนะครับในสมัยศาสดาของท่านมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดยุคแรกๆถามว่าตอนที่ท่านนบีเนี่ยก็คือศาสดาเนี่ยนะครับมาที่เมืองมาดีนาห์แรกๆเนี่ยในเมืองนั้นมีทั้งคนอิวนะในเมืองนั้นมีทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศาสดาเวลาอยู่ในพื้นที่นั้นท่านนบีมุฮัมมัดจะบอกทันทีเลยนะครับในอันดับแรกว่าเราจะอยู่ร่วมกันด้วยดีเราจะอยู่ร่วมกันด้วยดีอยู่ด้วยกันสิ่งใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติศาสนาทั้งหมดเราต้องร่วมมือช่วยกันเราต้องช่วยกันจนหลักอิสลามในอดีตเนี่ยนะครับเมืองหนึ่งเนี่ยมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอยู่ด้วยเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วตอนที่ท่านศาสดามุฮัมมัดอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นศาสดามุฮัมมัดมีข้อตกลงในพื้นที่ตรงนี้บอกว่าหากมีใครที่จะมารุกรานในพื้นที่เมืองบ้านเมืองเราทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมต้องร่วมมือกันในการช่วยกันต่อสู้และช่วยกันปกป้องพื้นที่ตัวเอง
ด้วยดีงามนี่อย่างเดียวเองนะบอกว่านี่คือหลักอิสลามใหญ่ๆมีแค่นั้นว่าเรื่องอื่นมุสลิมพร้อมจะส่งเสริมและร่วมมือทุกประเด็นเลยเพียงแต่อย่างเดียวครับในเรื่องของศาสนาและอะไรบ้างที่เป็นเรื่องราวศาสนาที่อิสลามห้ามผมเชื่อว่าไม่ยากเกินที่เราจะศึกษาเราเคยไปเที่ยวเกาหลีไหมครับเราเคยไปญี่ปุ่นไหมครับเคยไปใช่ไหมฮะก่อนเราไปเที่ยวเราอยู่ซื้อบัตรจองตั๋วที่อะไรนะจองตั๋วผ่านเน็ตแล้วก็บินลงโอซาก้าเลยแล้วก็หลังจากนั้นโบกแท็กซี่ไปกันเองอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะโบกแท็กซี่ได้แต่ก่อนที่เราจะซื้อตั๋วก่อนที่เราจะตีตั๋วเครื่องบินเชื่อไหมครับเราแบ็คเราบุ๊กโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราดูตั้งแต่ตอนเราอยู่เมืองไทยแล้วว่าที่เที่ยวไหนญี่ปุ่นมีเขาเรียกว่าจุดเช็คอินที่ไหนบ้างบ่อน้ำร้อนหรือจุดไหนที่เป็นจุดสุดยอดของญี่ปุ่นตรงไหนมีบ้างของเกาหลีที่ไหนมีบ้างเราเตรียมข้อมูลหมดเรียบร้อยเพื่ออะไรฮะไปจะได้ไม่เสียเที่ยวไปจะได้มีแบบแผนงานที่มีแบบแผนย่อมมีชัยมากกว่างานที่ทำไม่มีแบบแผนแน่นอนนะเรื่องเที่ยวเรายังเตรียมความพร้อมได้ผมบอกไม่ใช่เรื่องยากกับชีวิตการทำงานทั้งชีวิตก่อนเกษียณเนี่ยนะเราจะเตรียมแบบแผนเพื่อเข้าไปสู่พื้นที่และผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์นะมันไม่ยากเกินกว่าที่พวกเราทำได้แน่นอนเพียงแต่ว่าอีกอย่างนึงในหลักอิสลามผมขออนุญาตพูดอย่างนึงนะครับสำคัญที่สุดนะอันนี้ผมฝากกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดกับการทำงานในทุกพื้นที่เลยนั่นคือหัวใจนั่นคือหัวใจถ้าไม่มีหัวใจท่านเข้าถึงเขาไม่ได้ถ้าไม่มีหัวใจท่านไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าไม่มีหัวใจท่านก็ไม่สามารถจะเข้าใจใดๆได้เลยหัวใจหลักการอิสลามจึงถือว่าสำคัญที่สุดอะไรคือใจครับใจสิ่งที่ดีที่สุดดีงามที่สุดคือใจในการรักด้วยความจริงใจนั่นคืออะไรครับผมบอกง่ายๆสมมุตินะฮะผมเนี่ยผมไม่ชอบวันดีวันดีนี่เพื่อนผมตั้งแต่เด็กมากๆผมไม่ชอบแล้วคนก็บอกวันดีนี่เกลียดผมมากผมไม่รู้จักเขาเลยนะสมมุตินะผมไม่รู้จักเขาเลยแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นหน้าเขาเนี่ยความเกลียดผมขึ้นตรงหน้าทันทีเพราะคนบอกผมว่าอบันดีเกลียดผมอบันดีเนี่ยนินทาผมอะไรต่างๆแต่วินาทีที่ผมเข้าไปคุยกับเขาและศึกษากับเขาจริงๆผมจึงเข้าใจว่าอ๋อเพื่อนผมคนนี้เป็นแบบนี้นี่เองหัวใจแห่งการจริงใจหัวใจนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เขาพูดกันใช่ไหมฮะในคำสอนของคนไทยเราอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือแต่จะเข้าทำเสือไม่ได้ถ้าใจไม่ถึงพอถ้าใจเราไม่แกร่งพอนั่นคือความแกร่งนั่นคืออะไรฮะนั่นคือหัวใจที่ต้องการที่จะเข้าใจและพัฒนาจริงๆผมเชื่อว่าทำได้และสำคัญที่สุดต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าโอเคบางทีข่าวสากลแล้วกันนะแต่ผมก็พี่ๆทำงานในหน่วยราชการต้องรู้จักดีกว่าผมข่าวคือข่าวนะจะเขียนข่าวให้ปังพาดหัวข่าวต้องโดนนะเนื้อหาข่าวจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่พาดหัวข่าวไปคุณต้องพาดไป 100% ทุกคนเพื่อนผมที่มาเยี่ยมที่นี่ทุกคนเพื่อนผมที่มาเที่ยวที่3จังหวัดนี้คำพูดเดียวกันเหมือนกันหมดทุกคนถ้ามา50คนมาเที่ยวที่นี่คำพูดเดียวกันที่พูดเหมือนกันหมดเลยเชื่อไหมครับว่าเขาพูดว่าอะไรผมก็เชื่อว่าญาติพี่น้องของพี่ๆทุกคนเนี่ยที่เคยมาเยี่ยมเราที่นี่เนี่ยเขาจะพูดเหมือนกันอยู่คำหนึ่งบอกว่าไม่เห็นน่ากลัวเหมือนในทีวีเลยไม่เห็นน่ากลัวเหมือนในข่าวเลยผมบอกแล้วในข่าวไม่จริงหรอครับบอกจริงครับแต่ข่าวนะมันจุดสีดำเล็กๆอยู่ตรงนี้เองแต่เขาซูมโฟกัสไปตรงนั้นเลยดูใหญ่เลยบอกข่าวมีแค่นั้นทุกคนมาบอกไม่เคยเหมือนจริงแล้วถามบอกแล้วอาจารย์มาอยู่นี่เนี่ยบางทีลูกศิษย์อนามดูแลเคยมาเยี่ยมเราที่นี่เนี่ยอาจารย์ไม่กลัวหรอครับผมบอกไม่รู้นะไม่รู้จะกลัวอะไรเพราะผมไม่เคยเป็นศัตรูใคร
ก็เลยไม่รู้กลัวอะไรและอาจารย์ไม่เคยเจอเหมือนในข่าวอาจารย์เดินไปแล้วเจอบึมบัมบึมบัมผมบอกแล้วพี่เคยดูจากไหนครับผมบอกดูในคลิปในข่าวในวิดีโอน่ากลัวมากบอนฮัมดุลิลละผมไม่เคยเจอนะอาจจะมีในบางจุดพื้นที่แต่เวลาข่าวมันซูมโฟกัสไปที่นั่นเนี่ยความน่ากลัวจึงเกิดขึ้นแต่เวลาคนมาสัมผัสจริงๆคำพูดเหมือนกันหมดเลยไม่เห็นเหมือนในข่าวเลยไม่เห็นน่ากลัวเหมือนในทีวีเลยเจอคนคนยิ้มไปน้องเวลาไปในนู่นยิ้มผมก็บอกว่านี่แหละครับจุดของ3จังหวัดนะอย่าเพิ่งฟังเนื้อข่าวอย่างเดียวความสวยงามและความน่ารักยังมีอยู่เยอะเขาถามว่าแล้วเด็กๆอาจารย์เขากลัวไหมครับเวลาเจอรถทหารบ้างรถอะไรนะรถถังบ้างรถผมก็เรียกชื่อไม่เป็นรถฮัมวี่บ้างรถอะไรบ้างเด็กกลัวไหมครับผมบอกเด็ก3จังหวัดเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในประเทศไทยไม่มีเด็กที่ไหนจะโชคดีเหมือนใน3จังหวัดแล้วบอกยังไงครับอาจารย์เด็กกรุงเทพจะได้ดูรถฮัมวี่เฉพาะวันเด็กนะเด็กเชียงใหม่จะได้ดูตอนกองร้อยเปิดเขาโชว์ตอนวันเด็กแต่เด็ก3จังหวัดมีโอกาสได้ดูทุกวินาทีและไม่ใช่ดูอย่างเดียวบางทีไปเจอพี่ทหารบางคนขอถ่ายรูปได้อีกถ่ายกับน้องๆเขาบอกโอ้สบายนะอาจารย์เด็กบอกนี่แหละครับเด็กกลัวไหมบอกเด็กผมไม่รู้ว่ากลัวไหมแต่ว่ามันถ่ายรูปมันยิ้มทุกคนเลยมันดูจนมันเฉยๆมันเห็นเฮลิคอปเตอร์บางที3วันเนี่ยผมไปเห็นไป6รอบเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านจนดูเฮลิคอปเตอร์มันนกบินเลยผมบอกเนี่ยนี่คือโชคดีของเด็ก3จังหวัดมีโอกาสได้ดูในสิ่งที่คนไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ได้มีโอกาสได้ดูไปน้องบอกว่าคนพื้นที่อัลฮัมดุลิลละห์นะจุดนึงเราผมเชื่อว่ามันไม่มีน่ากลัวอะไรหรอกครับและถามว่าแล้วใครที่ต้องกลัวผมบอกคนที่ต้องกลัวคนที่จะกลัวแผลถลอกคือคนที่มีแผลใช่ไหมฮะคนที่มีบาดแผลอยู่แล้วจึงกลัวว่าแผลจะติดเชื้อต้องกันตลอดใช่หรือไม่เวลาออกไปน้ำเจอฝนต้องกันแผลตลอดแต่คนไม่มีแผลนะครับเล่นตากฝนยังไม่กลัวอะไรเลยจึงบอกง่ายๆว่าขอให้เราจิตใจดีแค่นั้นเองนะครับอินชาอัลลอฮ์ในฐานะผมชาวบ้านคนหนึ่งเราแค่ไม่ทำศัตรูกับใครและเดินชีวิตตามวิถีอิสลามเป็นมิตรกับคนทุกคนทั้งมุสลิมและไม่มุสลิมเป็นมิตรกับพี่น้องทุกท่านผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ๆอยากจะมายิงจะฆ่าเราเหมือนกันคนขับสิบล้อเราจะได้ฉายาตลอดว่าตีนผีไม่มีสิบล้อคนไหนสตาร์ทตอนเช้าและบอกว่าวันนี้น่าจะเหยียบสักสามศพไม่มีสิบล้อคนไหนตั้งใจแบบนั้นทั้งหมดคืออุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆอันนั้นอัลลอฮฺอัลลัมในระหว่างตัวบุคคลแต่ชาวบ้านปกติทั่วไปเหมือนผมเหมือนพวกเราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเรามีหัวใจที่จริงใจผมเชื่อครับถ้าคลื่นความจริงใจมีต่อกันยังไงการพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอนอินชาอัลลอฮฺนะครับผมก็ขอใจช่วยนะครับกับพี่ๆน้องๆทุกท่านแล้วกันนะว่าเข้าใจเข้าถึงและการพัฒนาจะเกิดทันทีการเรียงลำดับตรงนี้สวยงามมากถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่มีทางพัฒนาได้เด็ดขาดแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงเราก็จะไม่เข้าใจพวกเขาฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วก็โอเคผมมีเวลาถึงประมาณ 11:00 น.นะครับมีอะไรพี่น้องท่านใดจะถามเชิญเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะผมถือว่าผมเป็นน้องเป็นน้องพี่ๆเลยนะเป็นน้องมากนะครับเชิญเลยนะครับถ้าอายก็เขียนใส่กระดาษได้นะครับนะขอญาติหนึ่งเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเกี่ยวกับเหมือนพวกพี่เนี่ยเป็นมุสลิมที่ทำงานร่วมกับเพื่อนชาวไทยพุทธทุกคนในหน่วยงานของพี่แต่บางครั้งเวลามันมีงานพิธีอะค่ะมันทุกปีมันจะต้องมีงานพิธีเกี่ยวกับงานพิธีของในหลวงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเราในฐานะเราเป็นทหารคือเราจะต้องเข้าร่วมทำพิธีตรงจุดนั้นอย่างเช่นว่าเหมือนกราบไหว้คือในฐานะที่ว่าท่านแบบท่านก็เหมือนกับพ่อของเราเลยใช่ไหมเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะกราบเหมือนคนไทยพุทธกราบแบบ
ลงไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนพระบรมฉายาลักษณ์ใช่ไหมครับคือเข้าใจครับขอบคุณมากครับที่คำถามที่ดีมากๆเลยนะคุณมากๆนะครับคืออันดับแรกเนี่ยโอเคขออนุญาตเรียกพี่นะครับเหมือนพี่ถามว่าโอเคเวลามันมีงานวันเกี่ยวกับในหลวงบ้างอะไรบ้างแน่นอนเราอยู่หน่วยข้าราชการทหารเนี่ยต้องเจอกันทุกปีอยู่แล้วแบบนั้นนะครับในมุมมองหนึ่งถามว่าหลักการอิสลามเนี่ยการก้มกราบแบบนั้นต่อพระบรมฉายาลักษณ์บ้างหรืออะไรต่างๆบ้างตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าตามหลักศาสนาเลยอันนี้เนี่ยมุสลิมทำไม่ได้จริงๆแต่การทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมไม่รักในหลวงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่ามุสลิมไม่รักเขาเรียกอะไรนะแผ่นดินหรือว่าจะเนรคุณหรือว่าจะไม่ใช่และอิสลามก็ถูกสอนห้ามด้วยในการที่จะไปเขาเรียกว่าไปสร้างปัญหาหรือทำตัวแข็งกร้าวอะไรงั้นห้ามโดยเด็ดขาดผมบอกว่าบอกตรงๆนะครับคุณพ่อเราเองไม่ต้องคุณพ่อแล้วถึงแม้จะเป็นตัวศาสดาเองนะตัวศาสดามุฮัมมัดเองเนี่ยมุสลิมทั่วโลกรักสุดชีวิตแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยนะครับเราจะก้มลงกราบท่านศาสดายังห้ามในการทำแบบนั้นดังนั้นอันนี้จึงอยากให้เข้าใจอย่างนึงนะครับว่าหลักการอิสลามบางอย่างเราทำไม่ได้จริงๆและตรงนี้เนี่ยนะครับท่านที่ผมเคยได้ยินมานะก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้เคยบอกเอาไว้ตอนที่ท่านวันนอเข้ารับตำแหน่งในช่วงแรกๆตอนที่ท่านเป็นตอนนั้นนะท่านเคยบอกเอาไว้ว่าท่านตัดเอาไว้นะฮะบอกว่าอันไหนทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ไม่ต้องทำนั่นคือความที่มีเขาเรียกว่าความเข้าใจเข้าถึงและการพัฒนาของพระองค์ท่านจริงๆผมเลยบอกว่าในมุมมองมุสลิมเราทำไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องฝากกับผู้มีอำนาจนะครับที่เป็นหน่วยงานเพราะมันไม่ใช่คำถามของพี่คนเดียวหรอกครับที่เข้ามาเรื่องแบบนี้นะครับตลอดจนครูตลอดจนตำรวจบ้างอะไรต่างๆบ้างอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าการกราบแบบนั้นมุสลิมทำไม่ได้จริงๆครับไม่ได้นะครับครับผมวัลลอฮ์อะลัมแต่ก็อยากให้เข้าใจสำคัญมากๆการทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพนะเพียงแต่ว่าด้วยกับเหตุผลทางศาสนาจริงๆที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างนั้นอย่างเพื่อนผมไม่ใช่มุสลิมนะวันบางทีเขากลับมาที่บ้านเขาก็กราบเท้าคุณแม่นะกราบเท้าคุณพ่อเขาบางทีไม่เจอกันนานๆกลับมากอดกับเราก็เห็นนะนะและก็เวลาในฐานะมุสลิมเวลาเราเจอคุณพ่อคุณแม่เราลงจะไปกราบแบบนั้นก็เป็นการผิดหลักศาสนาฉะนั้นทำได้แสดงความรักได้ในจุดที่มุสลิมสามารถทำได้แค่นั้นเองนะครับวัลลอฮุอะลัมนะครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับครับครับของทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมครับผมทีนี้ผมต้องการให้เขาถ่ายรูปพระพุทธรูปที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดไว้จำหน่ายซึ่งได้รับคำตอบว่าผู้ชลิกไม่สามารถถ่ายรูปของใครผมได้ดีอ๋อใช่ไหมครับครับอันนั้นพระพุทธรูปที่เจ็ดใช่ครับใช่ครับคือไอการถ่ายรูปตรงนี้นี่ก็คือถ่ายมาแล้วเราก็จะปริ้นเพื่อแจกจ่ายใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมขอแค่คือผมมาประสานงานไปโดยตรงนะครับเมื่อกี้อ๋อต้องการดูวัฒนธรรมจังหวัดว่ามีพระพุทธรูปที่เขาจำหน่ายอยู่ไหมอ๋อว่ามีแต่ผมบอกว่าช่วยถ่ายรูปส่งให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับจะได้ดูรายละเอียดเขาตอบว่าเขาเป็นมุสลิมไม่สามารถถ่ายรูปส่งได้อันนี้มีบัญญัติไว้ครับคือขอโทษนะครับเราอ๋อของท่านจะดูเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่ามีพระพุทธรูปแบบไหนบ้างนะเราขนาดโอเคคือการถ่ายแบบนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ผิดหลักศาสนานะเพราะว่าคือถ่ายเนี่ยเพื่อเราอยากจะรู้ว่าสมมุติว่าวัฒนธรรมที่นี่ประเพณีที่นี่มีพระพุทธรูปทรงไหนบ้างแบบไหนบ้างโอเคในเรื่องของศิลปะบ้างในเรื่องของการคือดูรายละเอียดเพื่อเราจะเป็นข้อมูลในการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆคือถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ถ่ายเพื่อมาเคารพนะใช่ฮะไอแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับคือถ่ายเนี่ยเพื่อจะเป็นการศึกษาในเรื่องของรูปทรงแบบนี้นะแบบผมสมมติผมเรียนศิลปะเนี่ยผมก็จะรู้บอกว่าพระพุทธรูปถ้าทรงแบบนี้นะเขาทรงมีวัฒนธรรมแบบนี้แบบนี้อะไรต่างๆคือศึกษาเนี่ยเพื่อศึกษาเนี่ยมันไม่เป็นไรนะถ่ายมาเพื่อส่งเพื่อเราจะดูข้อมูลว่าพ
ภาคใต้นะมีรูปทรงแบบนี้แบบนี้เพื่อจะเก็บเป็นรวบรวมข้อมูลอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการเคารพภักดีนะครับไม่เกี่ยวกับกราบไหว้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับ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 นอกจากว่าถ้าถ่ายมาแล้วถ้าเขาไปทำเป็นรูปเพื่อที่จะแจกเพื่อที่จะบูชาอันนั้นไม่ได้จริงๆครับแต่การศึกษาการเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มประวัติอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมเพิ่มเติมครับเดี๋ยวครับเชิญนะท่านในห่วงของเทศกาลต่างๆครับเราจะทำรูปวัดทำนะครับเรื่องของเทศกาลเรื่องของวันทงนะครับของการเราในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือร่วมได้ครับทำดีแล้วครับอันนี้ก็ต้องย้อนไปหลักเดิมเลยนะอันไหนที่เกี่ยวกับศาสนกิจหรือความเชื่ออันนี้มุสลิมจะเข้าไปร่วมอย่างนั้นไม่ได้บางทีโอเคลอยกระทงเราอาจจะเห็นว่าเป็นแค่ประเพณีนะฮะแต่ประเพณีตรงนี้ของพี่น้องชาวพุทธก็มีความเชื่อในการขอขมาเจ้าแม่คงคาบ้างอะไรต่างๆบ้างณตรงนี้เนี่ยนะครับหลักการอิสลามจึงห้ามในการเข้าร่วมแบบนี้นะห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงบ้างหรือว่าอะไรนะที่เขาทำอะไรนะครับสงกรานต์นะต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นประเพณีอย่างเดียวแต่เขามีก็หลักความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธเข้าไปด้วยดังนั้นมุสลิมจะเข้าร่วมตรงนี้เนี่ยนะพิธีกรรมแบบนี้ไม่อนุญาตนะครับในหลักศาสนานะไม่ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะส่วนที่พี่น้องเขาทำไปคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนั้นส่วนของเขาเลยนะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเขาเรียกว่าจะไปประกาศเพราะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งบางทีใน Facebook หรือในอะไรเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยประเพณีบางอย่างที่มุสลิมทำไม่ได้เนี่ยบางคนก็ไปโพสต์ว่ามุสลิมไม่ร่วมลอยกระทงสมมติไปโพสอย่างเงี้ยนะมุสลิมไม่ร่วมวันสงกรานต์คือการโพสอย่างนี้เนี่ยหลักการอิสลามก็ไม่อนุญาตให้กระทำนะครับเพราะมันเหมือนกับเราไปก้าวกะเขาเรียกว่าเหมือนกับไปก้าวกะคืออันนี้เรารู้แล้วว่าเราทำไม่ได้ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องโพสเพียงแต่ว่าหากตักเตือนแล้วบอกตอบกับพี่น้องด้วยการหลักการอิสลามสอนกันว่านี้ไม่ได้นะอันนี้โอเคนะไม่จำเป็นต้องไปโพสต์หรือว่าไปประกาศเลยว่ามุสลิมไม่ร่วมนะวันนั้นวันนี้บอกถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผลเสียจะเกิดมากกว่าผลดีดังนั้นอันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องเจรจาและบอกกับหัวหน้านะครับบอกกับผู้บังคับบัญชาหรือบอกกับผอ.ถ้าเป็นโรงเรียนนะแจ้งให้ท่านเข้าใจว่าอันนี้หนูทำไม่ได้จริงๆค่ะผมทำไม่ได้จริงๆครับเพราะหลักการอิสลามไม่อนุญาตให้กระทำได้ในสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าความเข้าใจเกิดจากการพูดคุยนะแต่ความไม่เข้าใจจะเกิดจากการคิดไปเองแค่นั้นเองนะลองพูดคุยแค่นั้นเองครับผมว่าทุกอย่างมันเข้าใจกันหมดมันมีอยู่อย่างนึงนะบางทีเรากลัวอะไรมากๆเราก็จะหนีออกจากสิ่งนั้นไม่กล้าไว้เดี๋ยวเขาจะไอ้นั่นไอ้นี่บอกลองลบคำว่าไม่กล้าออกแล้วพูดคุยกันนะครับไม่มีปัญหาไหนหรอกครับที่หลังจากเจรจาแล้วพูดคุยกันด้วยดีแล้วเนี่ยทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นมากๆเลยนะครับนำดีเลยครับพูดตื่นครับใช่ครับเช่นนั้นเขาบอกว่ามุสลิมมีเมียได้สี่คนจำอยากให้ยังผมก็อยากมีสี่ครับจำผมก็อยากมีสี่เขาได้สามคนจำตอนแรกเราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีนะเสบาผมเข้าเรื่องเมียสี่ซะแล้วนะเขาเป็นเลยก็คือเคยสงสัยกับเรื่องนี้ไหมครับขอโทษนะถามอย่างหนึ่งมีใครที่ไม่ใช่อยู่พื้นที่นี้ที่เป็นผู้ชายนะครับเพื่อนๆหรือว่าลูกน้องเราแล้วมาอยู่พื้นที่และได้แต่งงานกับคนมุสลิมมีไหมครับเยอะไหมครับเยอะไหมครับมาอ๋อขอโทษนะครับพี่เองใช่ไหมครับได้แต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมที่นี่นะเอานำเดลล่าเรานะปัตตานีก็ได้ประชากรเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับสามจังหวัดอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ที่เสผมพูดเนี่ยเคยมีความอยู่ในความฝันไหมครับไม่มีนะไม่มีอย่าลืมนะครับเดี๋ยวคือทหารเนี่ยชนะได้ไม่กลัวข้าศึกนะครับนะสามารถรบได้ทั่วสารทิศแต่ว่าอย่างเดียวที่นายทหารไม่สามารถจะเอาชนะได้นั่นคือเมียที่บ้านไม่มีทางชนะเด็ดขาดผมเลยบอกว่าโอเคอันนี้เนี่ยหลักการอิสลามเป็นหลักการหนึ่งแต่ต้องย้ำตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับว่าเพราะส่วนใหญ่ถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะคือจะรู้จักอิสลามอยู่สองเรื่องนะบอกอิสลามไม่กินหมูและสองมีเมียได้สี่เขาจะรู้จักเด่นมากเรื่องนี้
บอกจริงๆเนี่ยใช่ครับศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตให้ได้ในการมี4คนแต่มีเงื่อนไขไม่ใช่ทุกคนจะมีได้นะรู้จักรถบิ๊กไบค์มั้ยครับนะรถ CC สูงๆเนี่ยนะครับถ้ามี4หัวเทียนก็ขับได้สบายๆแต่ถ้าท่านมีแค่125 CC อย่าไปใส่4หัวเทียนนะดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวนะดับอย่างเดียวแล้วนะอย่านะไม่ใช่เห็นดูคติโอสมันมี4สูบกูเอามั่งไปสอนช่างบอกอัดเข้าไปปั๊กเพื่อเป็น3บอกรถอะไรอ่ะน้องผมขับเวฟ110อันนั้นเตรียมไปเข็นร้านช่างอย่างเดียวเลยตายแน่ๆเลยบอกว่าอนุญาตในหลักอิสลามใช่ฮะเฉพาะบางคน2อย่างต้องมีถ้าอยากจะมี4คนนะแม่แต่เสถามสัก4เลยจริงๆน่าจะเริ่มสัก2ก่อนมันไป4เลยนี่มันลำบากนะบอกว่า1เงินต้องมีด้วยอันนี้ถูกต้องนะไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะรอดแล้วนะครับจ่ายบัตรนั่นอีกผ่อนให้นู่นผ่อนให้นี่หนี้ท่วมแล้วก็ไปขอคนที่2บอกผมไม่มีอะไรเลยมีแต่หนี้กับหนี้เอาไหมครับถ้าผู้หญิงตกลงแต่งท่านก็ได้คนดีที่สุดเลยนะมาอยู่กับท่านอันดับแรกต้องมีเงินความสามารถในการเลี้ยงดูนะความสามารถในการเลี้ยงดูเขาได้นะถ้าคนแรกท่านจ่ายให้เขาค่าเลี้ยงดูภรรยาเนี่ยสมมุติว่าให้เดือนละ10,000นะถ้าแต่งคนที่2เมื่อไหร่เขาต้องได้เดือนละ10,000ด้วยเหมือนกันนะหมดเลยพี่น้องเงินเดือนหมดเลยฮะหมดเลยนะครับหมดอย่างเดียวนะฮะอันดับแรกนี่เลยบอกมีความสามารถไหมบอกมีครับมีอาจารย์บางคนบอกผมมีผมได้ทำไมครับพี่บางทำไมบางมีความสามารถผมให้แค่ 5,000 โอเคให้ 5,000 คนนี้ถ้ามีอีกคนหนึ่ง 5,000 ตกลงเดือนละ10,000เนี่ยจ่ายได้บอกจ่ายได้ครับไม่มีปัญหาโอเคถ้าเรื่องเงินได้โอเคผ่าน2ความยุติธรรมได้ไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งความยุติธรรมต้องเกิดแต่ความยุติธรรมที่อิสลามสอนตรงนี้เนี่ยนะครับยุติธรรมในเรื่องการปฏิบัติภายนอกไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะรักเมียเท่ากันทุกคนได้จริงไหมครับจริงครับ ท่านออกอาการแบบนี้คนรู้นะคนรู้เลยบอกว่าถ้ามี2หรือ3เนี่ยจะเท่ากันหมดในหัวใจเป็นไปได้ยากดังนั้นความยุติธรรมข้างนอกต้องทำไม่ได้ท่านให้ของใดๆกับภรรยาคนนี้ต้องให้กับคนนี้ด้วยและก็อย่างที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายแต่ถ้าไม่มีความสามารถในเงื่อนไขต่างๆนี้นะครับถ้ามีมากกว่า1เมื่อไหร่ถือเป็นความผิดทันทีถือเป็นความผิดทันทีแล้วบางคนบอกทำไมอัลลอฮ์จึงอนุญาตให้กับคนมีความสามารถที่จะมี2คนหรือ3หรือ4ผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับเราดูสถิติประชากรโลกตอนนี้ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายนะขนาดในค่ายทหารที่ไม่น่าจะมีผู้หญิงยังมีเลยผมไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าเข้ามาในค่ายทหารผมจะเจอผู้หญิงนะครับนี่นะก็เจอแล้วในชีวิตผมนะฮะนี่ยังไม่ดูทหารที่เป็นผู้หญิงที่ออกพื้นที่อีกบอกผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆจนมีคนถามครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าหลักการอิสลามบอกว่าให้เป็นคนที่สองที่สามได้บางคนนะบอกฉันไม่เข้าใจจริงๆผู้หญิงบางคนเนี่ยหน้าตาก็ดีการศึกษาก็สูงฐานะก็มีทำไมยอมเป็นคนที่สองผู้หญิงนี่โง่มากนะโง่มากบอกอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้คิดยังไงผมขออนุญาตสอบถามผมบอกว่าคนที่ถามเนี่ยนะครับผมบอกกะเคยขึ้นเบตงไหมครับเคยไปเบตงไหมฮะเลี้ยวใช้ได้เลยนะครับเบตงเนี่ยผมถามว่า เราต้องขึ้นเบตงตอน3ในคืนที่ฝนตกหนักมากๆมีรถ2คันให้เลือก1ยาริสป้ายแดง2เบนท์แท็กซี่เลือกครับขึ้นกันไหนผมถามปุ๊บครับแล้วบอกแล้วน้องจะขึ้นกันไหนอ๋อหนูขึ้นยาริสสิครับปลอดภัยขึ้นยาริสหมดเลยผมบอกขอโทษนะครับยาริสเพิ่งได้ไปกับขี่เมื่อวานแต่เบนท์แท็กซี่เก่าๆแบบเนี้ยขับเส้นนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีมาแล้วเลือกอีกครั้งขึ้นคันไหนโดดลงยาริสขึ้นเบนท์หมดเลยเอ้าแล้วท่านไม่โง่หรอครับขึ้นรถเก่าขนาดนี้นี่แหละครับช้าแต่ชัวร์เก่าแต่เก่าครับเข้าใจหรือยังและเข้าใจหรือยังฮะทำไมบางคนเขายอมกันที่สุดแต่อย่างเดียวอย่าติดละครเมียน้อยเมียหลวงแค่นั้นเองนะหนังไทยนี่เสียหลายเรื่องนะสอนให้คนรู้สึกว่าคนเป็นที่สอง
คือเป็นเมียน้อยแล้วแบบแย่งผัวชาวบ้านเราดูในละครไทยเนี่ยตบกันละครไทยสร้างแนวตบกันมาจนไม่รู้จะตบกับใครสุดท้ายผู้ชายตบกันเองเพื่อแย่งผู้ชายนี่คือละครปัจจุบันเลยนะและบอกจริงๆอิสลามไม่มีน้อยไม่มีหลวงนะทั้งหมดต้องแต่งให้ถูกต้องและปฏิบัติอย่างฉันภรรยาหมดทุกคนอิสลามส่งเสริมให้แต่งงานแต่ไม่ส่งเสริมให้มีกิ๊กภรรยาก็เหมือน 4G ฮะติดขัดบางพื้นที่แต่ใช้ได้ทุกกรณีแต่ถ้าไม่ใช่ภรรยากิ๊กก็เหมือน Wi-Fi เร็วแรงแต่ใช้ได้บางพื้นที่แค่นั้นเองเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นมุสลิมจึงบอกว่าแต่งเถอะครับถ้ามีความสามารถแม่นะทำตัวนี้แล้วขอบคุณไม่มีความสามารถแล้วจะแต่งคนเดียวพอแล้วครับดันทุรังใช่ไหมครับทุรังหมายถึงว่าตัวเองไม่มีความรับผิดชอบเลยแต่ว่ามีสิ่งจะบอกใครรู้ไหมครับนี่จะบอกใครไหมนี่จะบอกโอเคเข้าใจบางคนไม่มีความสามารถแต่ความดันทุรังสูงอันนี้เนี่ยหลักการอิสลามถือว่าเขาสนองความต้องการตัวเองแต่ไม่เดินตามหลักศาสนาเขาจะมีความผิดนะครับมีความผิดมากและไปในวันกิยามะห์เนี่ยคนแบบนี้จะเดินตัวเอียงอัลลอฮ์จะให้เห็นว่าคนที่มีภรรยามากกว่า1คนและให้ความยุติธรรมไม่ได้เป็นบาปและจะเกิดโทษกับชีวิตมากๆและสังเกตนะคนที่ไม่มีความสามารถสุดท้ายเวลาแต่งไปเกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่ตามมาลูกสเปะสปะเลยครับเพราะเขาไม่มี power พอที่จะดูแลได้นะครับยังไงก็ฝากกับผู้ชายเอาไว้ทุกคนเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะมีอีกไหมครับอีกได้นะสักคำถามหนึ่งน่าจะทันเชิญครับเชิญครับอย่างพูดว่าพิธีของราชการที่ว่ามุสลิมเข้าร่วมครับทีนี้โอเคกลับไปได้หรือทำบางปีครับแต่เข้าร่วมได้ไหมครับคือเข้าร่วมเนี่ยในจุดที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับศาสนาเนี่ยโอเคไม่ได้นะครับอยู่ในพิธีเขานั่งก็นั่งตามแต่ไม่กลับคือในพิธีไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรทีใช่ไหมครับมีการปฏิบัติแต่ว่าพุทธก็ทำไปแต่อิสลามก็อยู่ร่วมอ๋อก็คือนั่งเฉยๆใช่ไหมครับที่เป็นข้อห้ามของอิสลามเช่นกราบไม่ได้ครับอะไรไม่ได้ครับก็คือหรือว่าอยู่ในท่าสำรวมของอิสลามอันนั้นได้แล้วครับคืออย่างนี้นะถ้ากรณีถ้าเกิดว่าสมมุติว่าโอเคเรียกรวมในไม่ได้มีการปฏิบัติศาสนกิจนะฮะอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นนะฮะมันไม่เกี่ยวกับหลักศาสนาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจอยู่แล้วส่วนแต่ถ้าสมมุติว่าคือพิธีกรรมเนี่ยนะสรุปง่ายๆเลยพิธีกรรมเนี่ยนะครับถ้าเป็นพิธีกรรมสมมุติว่าวันลอยกระทงสมมุตินะฮะสมมุติวันลอยกระทงหรือสงกรานต์หรือว่าอย่างพิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับในห้องประชุมเขากำลังทำพิธีนั้นอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยฮะมุสลิมห้ามโดยสำคับในการที่จะเข้ามาครับผม บางหน่วยงานที่จัดเนี่ยที่ผมได้เคยไปพบมาเนี่ยนะฮะเวลาเขาจัดในห้องประชุมกันเขาก็จะแยกบุคลากรมุสลิมออกไปอีกห้องนึงนะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมอย่างอื่นที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานมุสลิมที่เขาได้ทำตรงนั้นนะเพราะจะอยู่ร่วมห้องเดียวกันอันนี้ในพิธีเดียวกันก็ไม่ได้เหมือนกันครับครับผมครับขอบคุณมากครับเข้าใจครับเวลาที่เขากราบคือเข้าในห้องประชุมในงานแบบนี้เนี่ยมุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยซ้ำนะครับแบบนั้นในงานแบบนั้นนะงานที่เขาเรียกอะไรนะสมมุติว่าครบรอบใช่ไหมฮะครบรอบในปีไองานครบรอบเนี่ยเวลาจัดเนี่ยเจตนาเขาจัดเพื่ออะไรนะครับครบรอบเนื่องจากอะไรเอ่ยเราต้องถามเขาด้วยนะถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนานะครับเขาอยู่มุสลิมอยู่และเขากราบอันนั้นไม่เกี่ยวกันอันนั้นเราก็นั่งของเราปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าจัดในห้ององค์ประชุมว่าโอเคเราเข้ามาเพื่อที่จะนมัสการหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่งานของมุสลิมที่มันเกี่ยวกับหลักศาสนาเขาอันนี้เนี่ยเราเข้าไม่ได้ตั้งแต่ในนั้นเลยนะครับในองค์พิธีนั้นเลยนะครับเหมือนกับถ้าผมยกตัวอย่างสมมติพิธีกรรมไหว้ครูนะถ้าเป็นของราชการในฝ่ายของครูของอะไรเนี่ยนะเวลาเขาจัดห้องพิธีกรรมไหว้ครูเนี่ยโอเคเวลาเขาไหว้มุสลิมจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรสงบนิ่ง
แบบนี้เนี่ยคือในพิธีกรรมในโรงพิธีแบบนี้เนี่ยมุสลิมก็ไม่สามารถจะมานั่งในโรงในบรรยากาศการร่วมงานแบบนั้นได้แล้วครับเขาจึงจัดปัญหาในบางหน่วยงานก็คือแยกบุคลากรมุสลิมออกแค่นั้นเองครับที่ไปทำในเขาเรียกกิจกรรมอื่นนะฮะบางทีมีกิจกรรมพี่น้องชาวพุทธไหว้พิธีกรรมหนึ่งอีกอันนึงอาจจะให้พี่น้องมุสลิมไปพัฒนาพื้นที่หรือไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ต้องเข้ามาในพิธีกรรมงานนี้ครับผมนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคครับมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะได้สรุปในช่วงท้ายนี่นะครับก็ในช่วงท้ายนี่นะครับสรุปบอกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านแล้วกันนะครับพี่น้องทุกท่านเลยใครที่น้อยกว่าผมอายุผมก็เรียกว่าน้องนะพี่น้องทุกท่านเลยนะครับบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปัญหาทุกปัญหามันไม่ได้แก้ภายในวันเดียวหรือภายใน10วันนะครับมันอาจจะใช้ระยะเวลายาวแต่ผมเชื่อจิตใจที่งดงามสักวันหนึ่งปัญหาทุกปัญหาจะคลี่คลายแน่นอนนะทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวเราเองปัญหาการทำงานปัญหาที่เราต้องลงพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะปัญหามันต้องจบแน่นอนทุกอย่างต้องคลี่คลายและสิ่งที่จะคลี่คลายได้ดีที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีอาวุธอะไรหรอกครับที่คนด้วยกันจะกลัวยิ่งไปกว่าหัวใจนะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราเจอนักเลงคนหนึ่งถ้าเราจะสู้กับมันด้วยมีดมันก็มีมีดเหมือนกันถ้าเราจะสู้กับมันด้วยกำลังเขาก็เป็นคนเขาก็มีกำลังเหมือนกันและถ้าเกิดเราตายลูกเราก็ต้องแค้นเขาตายลูกหลานเขาก็แค้นและสำคัญที่สุดสิ่งใดที่จะแก้ปัญหาในทุกปัญหาและทุกพื้นที่ทั่วโลกดีที่สุดผมบอกว่าแนะนำนะครับโอเคการเข้าถึงการพูดคุยการแสดงออกความจริงใจและความตั้งใจนี่แหละครับคือสิ่งที่งดงามที่สุดและถึงแม้จะไม่แก้มันจะเห็นผลสำเร็จไม่ได้ในยุคของเราแต่เชื่อเถอะครับวันหนึ่งภาคใต้ต้องสงบแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือทุกท่านนะให้ดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งและก็อดทนนะครับขอบคุณทุกๆคนนะและก็ท้ายสุดนี้นะผมพูดอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องอะไรไปขอโทษขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับขอเราเมตตาและฮิดายัตให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยอามีนขอบคุณมากครับสลามวะอะลัยกุมครับอัลลอฮุมมะตะอาลาบะเราะกาตุครับนี่แหละครับตอนนี้นะครับกับการบรรยายของครับ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 